กดติดตามก่อนไปดูคลิปกดกระดิ่งด้วยนะกดหรือยังใครไม่กดขอให้เป็นมันโอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมซีดีโอมนะฮะวันนี้ก็จะมาสอนตัดต่อวิดีโอบนมือถือ EP ที่2นะครับผมสำหรับ EP ที่1เนี่ยก็สอนอัดหน้าจอไปแล้วนะครับผมหากว่ามีเสียงรบกวนผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมชื่อแอปก็ชื่อว่า Kai Master นะครับผมตัวโปรนะเดี๋ยวผมจะมีรายละเอียดการดาวน์โหลดให้อยู่นะแล้วก็กดเครื่องหมายบวกไปเลยแล้วก็กด 16-9 นี่นะครับผมเราต้องการวิดีโอไหนเนี่ยแล้วก็ไปหามาเลยนะครับผมวิดีโอที่เราต้องการจะตัดนะเอาเลยครับผมก็ได้วิดีโอมาแล้วนะผมก็ต้องขอโทษด้วยนะที่ผมไม่มีวิดีโอเกมนะเป็นเพลงประกอบละครนั่นเนี่ยไม่ใช่เป็นเพลงประกอบซีรีส์ไทยบ้านซีรีส์หรือเปล่านะเพลงดังอยู่นะแต่มาผมจะขอปิดเสียงไว้นะครับผมเดี๋ยวมาสอนเลยนะครับผมการที่จะปิดเสียงวิดีโอได้เนี่ยให้คุณติ๊กไปคลิปนะครับเนี่ยติ๊กไปปุ๊บมันจะขึ้นอย่างนี้แล้วเรากดรูปลำโพงนะครับผมเราลูดเสียงตรงลำโพง 100% เนี่ยให้มันเป็น0ไปเลยนะเดี๋ยวเปิดดูนะครับผมพอเราเปิดดูเนี่ยเสียงมันก็จะไม่มีนะฮะต่อไปเราจะไปไวๆกันเลยนะครับเทคนิคการตัดนะเดี๋ยวหาช่วงกลางๆก่อนสมมุติผมเอาช็อตนี้นะครับผมจะเอาออกนะเรากดติ๊กวิดีโอนะครับผมแล้วกดรูปกรรไกรนะครับกดแยกหัวที่อ่านนะนี่ผมจะเอาให้มันหายไปหมดเลยนะครับผมแล้วก็ติ๊กวิดีโอนี่นะฮะแล้วกดรูปทางขยะมันก็จะหายไปเลยนะครับผมต่อไปมาที่การใส่เสียงเพลงนะครับผมสมมติผมเอาเป็นเพลงนี้นะครับผมเรากดบวกแล้วฟังดูได้นะนี่นะฮะจากเป็นเพลงของไทยบ้านมันก็จะกลายเป็นเพลงอื่นไปเลยนะครับผมใส่เสียงเอฟเฟคก็อย่างนี้แหละฮะกดออดิโอตรงนี้แหละแล้วก็จะเพลงไหนแล้วกดบวกได้เลยนะเนี่ยเนี่ยกดบวกได้เลยนะครับผมว่าเราจะเอาเพลงไหนนะครับเนาะต่อไปมาถึงการพากย์เสียงนะใครที่อยากจะเป็นเหมือน CTG อยากเป็นเหมือนยูไดบนมือถือเนี่ยก็สามารถพากย์เสียงได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเพลงออกนะฮะการพากย์เสียงก็ไม่ยากครับผมเราดูวิดีโอแล้วเราก็พากย์ไปด้วยนะเรากดรูปไมค์นี่นะเนี่ยคร่าวๆเนี่ยต้องเสียงกดเข้าไปกดยอมรับไปนะครับผมอนุญาตไปอย่ากดอนุญาตนะครับผมแต่ว่าผมไม่สามารถพากย์ให้ดูได้นะครับผมเพราะว่าผมอัดวิดีโออยู่เนาะใครอยากจะพากย์ก็กดเริ่มได้เลยนะสำหรับการพากย์เสียงก็ต้องบอกกันเลยนะครับว่านี่เป็นแอป Kai Master Pro ถ้าหากว่าใครที่ไม่ได้ใช้ของ Pro เนี่ยมันจะมีลายน้ำด้านบนนะครับผมนี่นะเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูมันจะเกะกะคลิปมากเลยนะครับผมมันจะมาเคียงนะแต่ว่าตัวโปรนี้เนี่ยมันจะไม่มีลายน้ำนะครับผมใครที่อยากได้นะครับผมจะบอกรายละเอียดนะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะแคสฟรีไฟล์อยากจะทำเป็นคลิปไฮไลท์ฟรีไฟล์บนมือถือเนี่ยผมขอคลิปนี้20ไลค์นะครับผมถ้าคลิปนี้ถึง20ไลค์ผมจะมาแจกแอปต่อตัวโปรให้ฟรีแล้วก็จะสอนทำคลิปไฮไลท์ฟรีไฟล์นะครับผมขอ20ไลค์นะไม่ถึงก็อาจจะไม่สอนนะครับผมต้องดูก่อนถ้าถึง20ไลค์ผมก็จะมาสอนทำคลิปไฮไลท์ฟรีไฟล์นะครับผมจะมาสอนต่อไฮไลท์ฟรีไฟล์นะให้มันดีนะแล้วก็จะแจกเป็นแอปต่อตัวโปรด้วยนะครับผมแจกให้ฟรีๆผมไม่คิดตังอะไรเลยนะขอแค่20ไลค์นะครับผมโอเคครับผมสำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดรูปกระดิ่งการแจ้งเตือนทั้งหมดให้ผมด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับ20ไลค์เดี๋ยวผมจะมาแจกตัวโปรแล้วก็สอนทำคลิปไฮไลท์ฟรีไฟล์นะครับ